จากพระไตรปิฎกเลยจากที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ตรงนู้นตรงนี้กับพระอานนท์กับพระสังกัจจายนะกับพระศิวลีอย่างเงี้ยเป็นต้นกรณีที่สองพญานาคโอ้พระอาจารย์ผมเคยเห็นคนบูชาพญานาคมาในวัดนี้พญานาคอีกพญานาคมีจริงไหมผมอยากรู้ว่าในประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าพูดว่ามีจริงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าจริงกับพุทธศาสนาจริงมีช่วงไหนบ้างอาจารย์ก็จะตอบแล้วนะคะเห็นไหมกับผมเรื่องเกิดชาติพระตามวันเสาร์เห็นไหมครับที่มีหน้ามุจลินเข้ามาแผ่พันพานปกครองพระพุทธเจ้าเจ็ดวันเป็นผมเรื่องเกิดชาติของการของมนุษย์ที่รู้จักพญานาคเห็นไหมแปลว่าพญานาคมีอยู่จริงแต่ว่าเราก็จะต้องให้รู้ว่าพญานาคเนี่ยมาจากไหนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาในลักษณะอย่างไรและเหตุผลไปไหว้พญานาคเนี่ยได้โชคจริงๆหรือเปล่ามันได้ลาภจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะไหว้พระในหลักการทางพุทธศาสนาไหว้องค์ไหนจึงจะรวยอย่างนี้เป็นต้นไหว้องค์ไหนจึงจะรวยถ้าอาจารย์ถ้าผมอยากจะไหว้พระเนี่ยผมไหว้องค์ไหนจึงจะรวยที่ถูกต้องตามหลักการทางพุทธศาสนามันมีไหมที่ไหว้พระแล้วรวยมีไหมอยากรวยต้องไหว้องค์ไหนอยากเก่งอยากดีไหว้องค์ไหนอยากจะฉลาดไหว้องค์ไหนอยากมีสมองที่ดีปราศเปลืองเรื่องปัญญามีความจำสูงต้องไหว้องค์ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ก็จะเอาออกมาจากพระไตรปิฎกเลยที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเห็นไหมครับว่าเราถามอะไรเราจะได้มาซึ่งคำตอบเพื่อเราไปพัฒนาตัวของเราได้ด้วยแล้วเกิดปัญญาเวลาคุณครูให้เรา conclusion หรือสรุปผลเราก็สามารถสรุปผลเป็น pattern pattern เป็นเรื่องไปนะอย่าไปถามว่าแม่ชีเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะมันเป็นคำถามที่ไม่สมเหตุสมผลหรือถูกหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ถูกตามหลักปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์นะคะถ้าถามแล้วต้องมีเหตุผลได้